สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวิจารณ์สนั่นงานปัดฉิมนิเทศให้นักเรียนก้มกราบจนกว่าครูทุกคนจะเดินผ่านเรียกว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์หลังจากที่ผู้ใช้ Facebook ชื่อดำทมินถิ่นกาขาวได้โพสต์คลิปวิดีโองานปัดฉิมนิเทศของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนแห่งหนึ่งโดยระบุว่าโรงเรียนไหนวะเนี่ยแบบนี้มันสมควรด่าแบบสุดๆการพัฒนาด้านสติปัญญาไม่มีแม้แต่น้อยไม่ควรส่งบุตรหลานไปเรียนแม้แต่เดินผ่านโดยในคลิปเผยให้เห็นภาพคุณครูทั้งชายและหญิงเดินอยู่บนพรมสีเขียวตรงกลางส่วนสองฝั่งเป็นเด็กนักเรียนทั้งหมดที่กำลังก้มกราบจนกว่าครูทั้งหมดจะเดินผ่านไปจึงเงยหน้าขึ้นมาได้ขณะเดียวกันก็มีการเปิดเพลงคนเก่งคนดีตลอดการทำกิจกรรมดังกล่าวหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปงานนี้ก็ได้มีผู้คนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากอาทิสมควรแล้วหรอทำแบบเนี้ยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทำไมครูต้องทำขนาดนี้กับเด็กนักเรียนด้วยไม่เข้าใจทำไปเพื่ออะไรคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าโรงเรียนควรจะให้เด็กเป็นศูนย์กลางนะคะไม่ใช่เป็นฐานอำนาจให้ครูผู้อำนวยการและอาจารย์ค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแบบนี้ไม่โอเคนะครับปิดปรับปรุงใหม่เลยครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ามันไม่คือเป็นการสอนแบบผิดยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเป็นต้นซึ่งอย่างไรก็ตามทางด้านผู้จัดการโรงเรียนได้กล่าวว่ากิจกรรมปฐมนิเทศเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนได้มีการจัดขึ้นมาทุกปีเมื่อจบปีการศึกษาในปีนี้ก็เป็นการจบการศึกษาของนักเรียนชั้นป .6 และนักเรียนชั้นม .3 กิจกรรมดังกล่าวนักเรียนเป็นคนออกแบบเพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาระหว่างลูกศิษย์กับคุณครูคุณครูก็ให้โอวาทให้พรกับเด็กที่จบทุกคนเด็กก็กล่าวขอบพระคุณคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอนมาจนจบชั้นปีการศึกษาดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการสร้างวัฒนธรรมประเพณีสืบเนื่องกันมาโดยตลอดเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดีงามขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ